เป็นการออกแบบแบบเฉพาะบุคคลแล้วก็ผลิตขึ้นมาชิ้นต่อชิ้นเลยคือเหมือนเป็นแว่นสำหรับบุคคลคนหนึ่งเลยทั้งในแง่ดีไซน์ขนาดแล้วก็เหมือนสไตล์หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนที่สงสัยเป็นพลาสติกประเภทหนึ่งที่ใช้ในการทำแว่นมาตั้งแต่แบบศตวรรษที่18อะไรเงี้ยค่ะเป็นnatural plastic ซึ่งถ้าย้อนไปก่อนนั้นเขาก็จะใช้พวกวัสดุธรรมชาติค่ะพวกไม้เขาสัตว์ที่เขาจะเรียกว่าลายกระก็คือแบบมาจากกระดองเต่าอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีวิธีอื่นนอกจากต้องทำค่ะตอนนั้นก็เลยเริ่มจากเพื่อนๆครอบครัวคนรู้จักหรือแม้กระทั่งแว่นของเฟิร์นเองของอาร์ตเองเพื่อใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะคะที่ทดลองเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรบวกกับดีไซน์แล้วก็ทำออกมา10กว่าปี20ปีที่แล้วอะมันไม่ได้มีแบรนด์ที่นำเข้าเยอะเท่านี้ค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ได้มีสื่ออะไรให้เราเห็นแว่นแปลกๆเยอะแล้วตอนนั้นอาร์ตก็จะสะสมแว่นที่มีดีไซน์ที่สนใจอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ส่วนตัวเฟิร์นเองอะจริงๆเฟิร์นเติบโตในธุรกิจร้านแว่นนะคะแต่ว่าร้านแว่นในไทยเนี่ยมันเหมือนจะเน้นเรื่องการวัดสายตาหรือที่เรียกว่าทัศนมาตรศาสตร์ค่ะเป็นแบบศาสตร์ของการมองเห็นการเลือกใช้เลนส์เพื่อแก้ไขอาการการผิดปกติในการมองเห็นอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นว่าเฟิร์นโตมาจากร้านแว่นครอบครัวที่ทำแว่นอะไรเงี้ยค่ะถามว่าแว่นทำยังไงหรอเฟิร์นก็แบบอุ้ยทำไมตอบไม่ได้คำถามของอาร์ตคือแว่นการดีไซน์และผลิตขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยขั้นตอนมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็เลยอาร์ตก็อยากรู้ถามเราเราก็ตอบไม่ได้เราก็ตอบไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกแบบเฟลนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าฉันตอบไม่ได้เป็นไปได้ไง ลองประกอบอะไรกันเข้าไปพูดง่ายๆก็คือลองติดนู่นประกอบนี่กรอบเก่ากรอบเก่าที่เป็นใช่ค่ะในตอนแรกเพราะว่าเรายังทำขึ้นมาไม่ได้เราก็ทดลองทำสีย้อมสีเลนส์ทดลองหลายเทคนิคค่ะเท่าที่ทำได้เลยทั้งหมดพอทำมาถึงจุดนึงซึ่งระหว่างทางอ่ะคนก็ให้ความสนใจละพอรู้สึกว่าเฮ้ยแปลกใหม่ไม่เคยเห็นลองหาค่ะว่ามีที่ไหนไหมที่เขามีเหมือนศาสตร์เรื่องการทำแว่นทำกรอบแว่นแล้วก็เจอหลักๆเลยจะเป็นที่ญี่ปุ่นกับที่ฝรั่งเศสค่ะเราก็เลยเลือกที่จะไปฝรั่งเศสเป็นโรงเรียนช่างเป็นโรงเรียนที่สอนโดยอาจารย์ฝรั่งเศสที่มีอายุมากนักเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศสหมดเลยค่ะทำแบรนด์แว่นอย่างเดียว 3-4 เจเนเรชันเราอยากไปเห็นด้วยตาก็เลยเลือกที่จะไปเรียนที่นั่นค่ะคือไม่ได้คิดเลยว่ากลับมาจะทำแบบนี้เซอร์วิสแบบนี้มาร์เก็ตติ้งอย่างงั้นอะไรเงี้ยไม่ได้คิดจำได้ว่าเป็นวันแรกหรือวันที่2เนี่ยค่ะอาจารย์เขาก็จะเปิดคล้ายๆเหมือนเป็นพอร์ตโฟลิโอหรือตัวอย่างงานที่เขาเคยทำอุ้ยรู้หลาจังเลยมีแบบทรดิชันแนลมีแบบติดเพชรมีแบบอลังการอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันที่มาทัชเรามากที่สุดคือเป็นเคสแว่นตาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคนที่อาจจะมีโครงสรีระใบหน้าหรือว่าโครงกะโหลกใบหูที่ไม่เหมือนไม่ปกติค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ดีไซน์เพื่อให้เขาใส่แว่นได้มันเหมือนมีความรู้สึกดราม่าขึ้นมาเลยเฟิร์นเหมือนจะร้องไห้ด้วยซ้ำวันนั้นแล้วเฟิร์นก็หันไปคุยกับอาร์ตว่าโหอันนี้น่าจะเป็นใจความสำคัญนะที่เป็นคำตอบของทุกอย่างเลยด้วยซ้ำที่เราแบบพยายามทำมาที่ว่าเป็นอะซิเตตเนี่ยใช่ค่ะอย่างสมมติว่าแผ่นจากแผ่นเนี้ยที่เขาเป็นแผ่นเป็นวัตถุดิบแบบเนี้ยค่ะมันก็จะออกมาเป็นกรอบแว่นแบบนี้คือมันก็จะผ่านขั้นตอนขัดตัดขัดอะไรหลายขั้นตอนเลยจะวัดข้อมูลเก็บไว้แล้วก็แบบจะระบุของลูกค้าแต่ละคนไว้เลยว่าระยะต่างๆคืออะไรบ้างเหมือนทุกดีไซน์อ่ะมันจะเป็นการคอมไบระหว่างข้อมูลที่เราวัดระยะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กับโจทย์ที่ลูกค้าให้ซึ่งการดีไซน์อ่ะเราจะทำให้ลูกค้าเลือกประมาณ4ดีไซน์เราปรับแก้เสร็จแล้วลูกค้ามีการคอนเฟิร์มแบบแล้วเราถึงจะไปโซนโปรดักชันค่ะเราจะตัดสมมุติว่าแบบที่เราวาดมาเป็นทรงนี้นะครับก็จะมาที่สเตชันนี้ก็คือเป็นการขัดแต่งผิวอีกทีครับตัวนี้จะเป็นหัวตัดพิเศษที่ไว้เสาะร่องข้างในตัวนี้ครับ
สำหรับใส่เลนส์คือถ้าเกิดเราไม่มีดอกตัดตัวเนี้ยมันไม่สามารถใส่เลนส์ได้นะครับหลังจากนั้นก็พอเซาะร่องเลนส์เนี้ยเราก็จะไปทำพื้นผิวอีกทีนึงพอเราเก็บพื้นผิวเรียบร้อยอะครับเราก็จะมาสเตชันนี้คือเป็นการโพลิชก็คือการขัดเงาอันนี้จะเป็นการทำให้วัสดุเรียบแล้วก็ลบรอยแล้วก็ขัดให้มันเงาได้เลยครับแมทเทียลตัวนี้คนจะสงสัยว่าเราจะเคลือบเงาหรือว่าเคลือบแลคเกอร์แต่มันไม่ใช่ทำนั่นเป็นคือวัสดุของมันเลยตรงนี้คือยังไม่ได้ขัดแต่ตรงนี้คือที่เราขัดแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเงาขึ้นแล้วก็รอยมันก็จะหายไปด้วยทำการติดที่หน้าแว่นกับตัวขาแว่นเนี่ยครับครับกับขาแว่นแล้วก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือไปขัดเงาอีกทีนึงเก็บรายละเอียดครับอันนี้เราจะใช้อุณหภูมิอุ่นๆไม่ร้อนจนเกินไปนะครับแล้วก็จะเป็นการดัดเนี่ยครับในการดัดมันสามารถดัดได้ขนาดนี้เลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าการใช้งานไปแล้วขาเบี้ยวหรือว่าใส่ไว้ในรถแล้วมันร้อนแล้วมันเสียรูปเงี้ยมันสามารถดัดกลับคืนมาได้มีหลายคนเหมือนกันนะคะที่บอกว่าทำไมไม่ขยายให้ใหญ่กว่านี้ไปเลยแบบว่าจ้างคนมาช่วยสิในบางขั้นตอนที่เราไม่ต้องลงไปดูเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าคุณค่าของสิ่งนี้มันคือการที่เราได้เจอกับลูกค้าได้พูดคุยได้สื่อสารกันแล้วก็ได้แก้ปัญหาให้เขาได้โดยตรงหรือว่าดีไซน์สิ่งที่เขาชอบให้ได้โดยตรงถ้ามันเป็นลักษณะ1ต่อ1แบบเนี้ยในตอนแรกที่เราเริ่มต้นน่ะแล้วเราจะมาเปลี่ยนเพื่อแค่เพราะว่าเราอยากให้ธุรกิจเราดูใหญ่ขึ้นหรออะไรเงี้ยมันเราก็แวลูที่เรารู้สึกว่าแว่นหนึ่งอันมันมีคุณค่ามากกว่านั้นอะแล้วก็ส่งประกวดได้รางวัลดีไซน์เอ็กเซลเลนต์ด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่อีกเหมือนเป็นโปรดักต์อีกไลน์หนึ่งที่จะมาเสริมสำหรับลูกค้าที่ชอบแฟชั่นแล้วก็ไม่ได้ต้องการคัสตอมไม่ต้องรอแล้วก็ราคาจะย่อมเยาลงมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้ารีสอร์ทโรงแรมค่ะสนใจแบรนด์อาร์ตี้แอนด์เฟิร์นแบบติดต่อมาเยอะมากค่ะอยากจะได้สินค้าไปขายณตอนนั้นเราทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นคัสตอมเมดคุยกันว่าโอเคลองรู้สึกว่ามันต้องทำแล้วมันน่าทำมากๆเลยโรงงานผลิตแว่นเนี่ยแน่นอนอยู่ต่างประเทศหมดเลยแต่เฟิร์นกับอาร์ตก็รู้สึกว่าถูกใจคุณภาพที่ญี่ปุ่นก็ลงทุนไปเยอะมากเริ่มลอนช์เริ่มวางขายตามห้างเฟิร์นคิดว่าน่าจะได้1ปีค่ะโควิดค่ะอาจารย์ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าที่เอาสินค้าไปวางเขาก็ปิดหมดสต็อกที่นอนอยู่เราจะทำยังไงอะเหมือนมีตลาดเรียกเรามาตอนนั้นแต่ถ้ามันฝืนความเป็นเราหรือว่าไม่ใช่รูปแบบที่เราถนัดเราไม่ต้องทำก็ได้สมมติว่าถ้าลูกค้าเกิดมีหน้ารูปกลมแต่ว่าบอกว่าชอบแว่นกลมอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้แปลว่าคุณหมดสิทธิ์ค่ะคุณหน้ากลมมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยใส่ได้แต่คุณต้องเจอ proportion ที่มันถูกต้องจมูกกลมใหญ่ใช่ค่ะระยะจมูกด้านข้างหรือว่าวงขนาดวงกลมสำคัญหรือว่าเส้นนำสายตาที่มันจะช่วยให้ดึงขึ้นไปข้างบนหรือว่าออกข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีรายละเอียดเหมือนกับว่าคนอ้วนห้ามใส่ลายขวางจริงหรือเปล่าก็อาจจะไม่จริงถ้าลายขวางเล็กๆหรือแพทเทิร์นชุดเขาเปลี่ยนไปเขาก็อาจจะใส่ได้หรือเขาแค่มีเข็มขัดที่มันนำสายตาหรืออะไรทุกอย่างมันก็ช่วยได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดเลยการได้ลองหลากหลายทรงมันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆเราใส่แว่นได้หลากหลายมากกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะราคาถูกแปลว่าไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่เลยถ้าเจอที่พอดีและคุณภาพดีก็ใช้ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยมีทั้งที่ไปเดินแฟชั่นโชว์มา
แล้วก็มีงานที่เราทดลองบางเทคนิคในแง่การผลิตค่ะอาจารย์มันจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นสี material จริงได้ว่าตอนที่มันผ่านขั้นตอนขัดแล้วอ่ะมันเป็นแบบไหนมันจะออกมานะใช่หรือว่าความหนาความบางลูกค้าจะได้ลองสวมที่หน้าค่ะว่ารู้สึกมั่นใจกับแบบไหนขนาดเลนประมาณไหนแล้วก็ถ้าสังเกตพื้นผิวเขาจะต่างกันด้วยค่ะคือฝั่งนี้จะเป็นขัดเงาฝั่งนี้จะเป็นฟินิชชิ่งแบบแมตต์คือขัดด้านค่ะคือเหมือนให้ลูกค้าเห็นชัดๆเลยว่าในแมททีเรียลเดียวกันน่ะมันสามารถทำพื้นผิวทำใช่แตกต่างกันบางทีมันต่างเทคนิคกันนิดหน่อยมันก็สร้างความต่างมากๆแล้วอะค่ะแล้วมันก็ให้คาแรคเตอร์ที่ต่างกันมากจริงๆค่ะอันนี้ทำไปโชว์ที่งานซิลโมค่ะเป็นงานเกี่ยวกับแว่นตาค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสทำไปโชว์มาเมื่อปีที่แล้วใส่ได้จริงไหมเนี่ยใส่ได้จริงค่ะเป็นแว่นกันแดดที่แบบทำเป็นเหมือนลวดลายดอกไม้ได้แรงบันดาลใจจากภาพมารีอองโตเนตรูปภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชิ้นนี้เป็นแว่นกันแดดหนึ่งในคอลเลกชันที่เราตั้งชื่อว่ารีไซเคิลค่ะคือมาจากคำว่ารีไซเคิลแล้วก็แคทคำว่ารีไซเคิลในแง่นี้คือตามที่เห็นเลยว่ามันมาจากเหมือนวัสดุชิ้นเล็กๆมาประกอบกันคือมันมาจากเศษวัสดุที่เราเหลือจากการตัดใช้ไปนะคะเอามาทำให้มันมีคุณค่าอีกครั้งนึงซึ่งไอ้แว่นแคทอายเนี่ยมันเราดีไซน์มาจากเอกลักษณ์ของแมวจรตัวหนึ่งซึ่งมันก็จะมีหน้าตามีสีสันมีมาร์กต่างๆที่เป็นลักษณะเนี้ยค่ะเหมือนถ้ามีการขายชิ้นนี้ได้เราก็จะนำรายได้ไปช่วยแมวตัวนั้นอีกทีหนึ่งเป็นแมวจากมูลนิธินะคะที่เขาดูแลแมวจรอันนี้ได้รางวัลดีไซน์เอ็กเซลเลนต์ปี2018ค่ะจริงๆก็จะมีประมาณ3ตัวที่ทำไว้ครับลูกค้าเองอ่ะก็แฮปปี้มากที่จะได้รูปของแว่นของตัวเองกลับไปด้วยค่ะอาจารย์ในทุกอันนะคะเฟิร์นจะมีThank you card ให้ลูกค้าด้วยทุกท่านเลยค่ะอย่างอันนี้ลูกค้าเลี้ยงแมวอ่ะค่ะเราก็อยากจะให้ขาแว่นข้างนึงเป็นเท้าน้องแมวอีกข้างนึงเป็นหางนี่น่ารักแมวแบบพวกท่านแมวอ๋อลูกค้าจะส่งลูกค้าจะส่งเท้าส่งรูปเท้ารูปหางสีขนอะไรมาให้เยอะมากค่ะเพื่อที่จะให้เราช่วยเลือกวัสดุที่ใกล้เคียงกับของจริงให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ลูกจริงอะไม่ลังเลแบบว่ามันต้องลงมือเท่านั้นแหละเราถึงจะรู้ว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่มันไม่มีใครมาตอบเราได้คือจาก Google จะสื่อมันจะกว้างแค่ไหนก็ไม่มีใครตอบเราได้นะว่าเราทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมันก็มีแค่ว่าไม่ต้องรอให้พร้อมมีแค่ลงมือเท่านั้นคิดแล้วก็ลองทำเลยสิอะไรเงี้ยไม่ว่ากับเรื่องอะไรแล้วมันก็จะเห็นผลเร็วค่ะทั้งแบบว่าใช่กับไม่ใช่ดีก็ดีโอเคโชคดีถ้าไม่ดีก็จะได้ไปทางอื่นได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเลย